ลังจากพบการระบาดปลาหมอคางดำในสมุทรสงครามท่านผู้ชมฮะแล้วก็สมุทรสาครนะครับซึ่งพบว่าระบาดหนักมากในช่วงที่ผ่านมานะครับทางกรมประมงโดยประมงจังหวัดก็เดินหน้าเร่งกำจัดด้วย6มาตรการเชิงรุกนะครับอย่างเช่นการกำจัดปลาออกจากทุกแหล่งน้ำโดยเฉพาะปลาพ่อแม่พันธุ์การปล่อยปลาผู้ล่าลงไปกินปลาขนาดเล็กที่ยังเหลืออยู่การนำปลาที่กำจัดแล้วไปใช้ประโยชน์นะฮะเช่นทำน้ำหมักการเกษตรทำปลาร้านะครับหรือทำเป็นอาหารรับประทานการสำรวจและเฝ้าระวังนะครับการสร้างความตระหนักแล้วก็สนับสนุนโครงการวิจัยที่ทำให้ประชากรปลาหมอคางดำกลายเป็นหมันนะครับคุณบัณฑิตกุลวณิชประมงจังหวัดสมุทรสงครามนะครับบอกว่าจากการระดมหลายหน่วยงานทั้งท้องถิ่นภาคีภาคเอกชนมาช่วยกันจับปลาหมอคางดำออกจากแหล่งน้ำอย่างต่อเนื่องด้วยการลงแขกลงคลองที่ทำมาแล้ว29ครั้งก็พบว่าตอนนี้ปริมาณที่จับได้ลดลงตัวได้ขนาดเล็กลงแล้วครับตั้งแต่เดือนสิงหาคมเนี่ยถ้าทำในนามของสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงครามแล้วก็กรมประมงในพื้นที่เนี่ยเราทำมา11ครั้งแล้วแต่ถ้านับเรื่องของการภาคีเครือข่ายที่เราทำด้วยชุมชนต่างๆที่ทำภายใต้การควบคุมของสำนักงานประมงจังหวัดก็ประมาณ29ครั้งก็ณจุดเนี่ยแสดงว่ามันลดลงนะครับแต่บางจุดเนี่ยแม้ว่าจะได้ปลาอยู่แต่เราสังเกตว่ามันไซส์มันเล็กลงไซส์พ่อแม่พันเนี่ยหายไปนะครับก็เหลือแต่ปลาไซส์เล็กๆครับก็ทำให้ว่าแนวโน้มของการลดลงมันเป็นมีความสำคัญอยู่เครื่องมือวนรุ่นนี้ก็คือเป็นเครื่องมือที่เราได้ขออนุญาตเพื่อที่จะผ่อนผันให้เอามาใช้ในการกำจัดปลาหมอกลางดำนะครับซึ่งการประกาศใช้วนรุ่นเรามีผู้เข้าร่วมโดยเป็นประมงพื้นบ้านเนี่ยเข้ามาร่วมทั้งหมดประมาณ33รายนะครับซึ่งณวันนี้เนี่ยต้องบอกได้ว่าพี่น้องประมงพื้นบ้านนะครับและประชาชนชาวสมุทรสาครเนี่ยเราร่วมแรงร่วมใจกันช่วยกันกำจัดปลาหมอกลางดำซึ่งในแหล่งน้ำเนี่ยนั้นลดจำนวนลงอย่างเห็นได้ชัดเมื่อก่อนเราจะเจอตัวใหญ่ๆณวันนี้เนี่ยเราจะเจอปลาหมอคางดำซึ่งเป็นรุ่นลูกแล้วนะครับก็เป็นตัวไซส์กลางๆแล้วลงมาถึงไซส์เล็กนะครับซึ่งณวันนี้เนี่ยเราพูดได้เลยว่าปลาหมอคางดำที่จังหวัดสมุทรสาครมาจากแหล่งน้ำสำคัญเนี่ยได้ลดจำนวนลงไปค่อนข้างมากแล้วเครื่องมือนี่ครับอันนี้ก็เป็นประมงจังหวัดสมุทรสาครนะครับที่สมุทรสาครนะครับเขาสามารถที่ลงมือปฏิบัติการจับปลาหมอคางดำขายนะได้1ล้าน7แสนกิโลกรัมนะท่านผู้ชมฮะในช่วง9เดือนที่ผ่านมาสมุทรสงครามนะฮะจับได้ 320,000 กิโลกรัมในรอบ3เดือนครับฉะนั้นช่วยกันกำจัดไปได้เยอะแล้วฮะอันนี้ช่วยกันนะครับก็เลยมาแจ้งให้ทราบนะเรื่องของปลาหมอคางดำนะครับ